ก็เลยทักงานทั้งหมดประมาณ30ชีวิตซึ่งตอนนี้ก็หัวสุดที่นำโดยพี่ดอนพี่ดอนพี่เชียพัฒนาบนแล้วพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยแล้วก็บางคนก็ออกแล้วก็มีที่เป็นแมเนเจอร์ชื่อแล้วนั่นก็นำโดยแต่สมมติก็เปลี่ยนชื่อแล้วจำได้ท่านอะไรชื่อยาผมก็เรียกแกมเบิร์กเหมือนเดิมแหละบอสเออชื่อใหม่ชื่อบอสโอเคก็เลยผูกพันกันมากับทางบีกินระดับหนึ่งปัจจุบันนี้เอสโก้ก็ให้บริการ O&M กับบีกินอยู่ที่โรงโซล่าเขาออก7โรงก่อนก็เรียกชื่อเรื่องที่น็อตแล้วกันเนาะปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้สอนหรอกส่วนใหญ่จะให้พี่บรรณาเขาเป็นคนสอนนะครับแต่เนื่องจากได้รับการร้องขอนะครับได้รับการร้องขอว่าพี่น็อตช่วยมาสอนหน่อยก็เลยจำเป็นต้องมาปกติผมจะดูแลทั้งหมด19โรงไฟฟ้านะครับมีลูกน้องอยู่178คนมีทั้งรีนิวมีทั้งไฮโดมีทั้งไบโอแมสโซล่าแล้วก็คอมบาร์เซเคิลคอมบาร์เซเคิลอยู่3โรงแต่ดูห่างมากไม่ได้ทำอะไรแล้วนะครับถือว่าต้องยินดีกับพวกเราด้วยเนาะที่บีกินเนี่ยบริษัทของเราเนี่ยเขาจัดอบรมแบบนี้ให้กับพวกเราผมว่าเป็นเรื่องดีนะแล้วก็วันนี้อย่าใช้คำว่าอบรมเลยเนาะคือมาเรียนรู้ร่วมกันและการสังเกตนะครับวันนี้การจัดที่นั่งเนี่ยก็ดูแปลกๆแล้วไม่ใช่ห้องเรียนแล้วเนาะวันนี้มันเหมือนสัมมนาไม่รู้เหมือนเรื่องสอบเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้น้องตาเขาบอกว่าเนาะวันนี้เรียนแค่ 30% เองนะดีไหมที่เหลือ 70% ปล่อยนั่งได้เลยปล่อยนั่งคุยกันดีไหมดีไหมแล้วจัดเป็นกลุ่มแล้วกลุ่มก็จะคาคากันแล้วเพราะว่าผมให้โจทย์ทางน้องตาลด้วยว่าทุกกลุ่มจะต้องรวมกันทั้ง O.M. M ก็ต้องมีหลายๆสาขาใช่ไหมครับอย่างเมื่อกี้ผมก็แอบดูชื่อเนี่ยบางกลุ่มก็มีทั้งสกาด้า C.I. เนาะเมกไฟฟ้าโอเปอเรเตอร์ถูกไหมครับถ้าเป็นทุกกลุ่มเนาะที่จะค้ากันแบบนี้แล้วก็หลายๆโรงนะครับทำไมต้องจัดแบบนี้เพราะว่าถามว่าจริงๆวันเนี้ยที่เราคนมาหลัง9โมงเราต้องให้ทำไก่อะไรสักอย่างแบบน้องครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเราทำงานอยู่แล้วถูกไหมเอางี้ในนี้มีใครบ้างที่รู้จักสินสบายเลยเดี๋ยวผมก็มีนะใครยกมือเนี่ยผมถูกไหมรู้จักทุกคนแหละมีใครไม่เคยเห็นมันบ้างนะก็ต้องเห็นถูกไหมแสดงว่าทุกคนในนี้รู้อยู่แล้วสินสบายคืออะไรรู้อยู่แล้วหน้าตาเป็นยังไงแล้วทำไมต้องมาเรียนอีกถูกไหมฮะแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ทางบริษัทเนี่ยเขาอยากให้เรารู้นะครับเขาอยากให้รู้แล้วก็เขาถึงขนาดต้องท้าทายให้ผมกับพี่มานะมาสอนจะไม่แบบคนอื่นมาสอนแสดงว่าเขาอยากจะให้รู้อะไรบางเรื่องหรือเปล่านะครับนี่ก็เขาถึงจำเป็นต้องจัดแบบนี้ถูกไหมฮะเรารู้อยู่แล้วเราออกประเด็นอยู่แล้วในที่นี้บางคนเก่งกว่าผมอีกกดปุ่มสตาร์ทเครื่องนี้แม่นมากเลยถูกไหมฮะแต่ทำไมต้องมาเรียนอีกแล้วก็พยายามเพิ่มชั้นมาร์กไว้นะครับแล้วอันนึงที่ดีๆที่ผมเห็นวันนี้นะก็คือไอ้5นาทีแรกเนี่ยผมก็เลยก๊อปปี้ไปใช้ลูกน้องบ้างปกติแล้วเนี่ย5นาทีแรกนี้เขาทำทุกครั้งที่สับอบรมแบบนี้ไหมครับของบิ๊กจิ๊บโดยเฉพาะคอร์สนี้แบบนี้แบบเมื่อกี้แหละมันถึงทุกที่ใช่ไหมครับที่จะจัดปุ๊บก็ต้อง5นาทีแรกแบบเมื่อกี้แหละอ๋อไม่ถึงว่าประชุมปกติก็จะแบบนี้พูดดีจังทุกโรงป่ะน้องทุกโรงอะไรอย่างนี้ป่ะยืนไปแล้วบอกเราบอกยืนไปแล้วตรงนู้นนะครับเราน้องประชุมตอนเช้ายังมีอยู่ไหมไอ้ห้าทีแบบเมื่อกี้ผมว่าเป็นเรื่องดีนะผมว่าเป็นเรื่องดีผมชื่นชมนะผมชื่นชมเพราะว่าทุกวันนี้เราพูดตรงไปพูดตรงๆเลยกันตรงนี้ผมว่าเราไม่ค่อยมีสติกันเรานี่คือเรื่องของผมด้วยนะทุกวันนี้เราไม่ค่อยมีสติกันเพราะเราเอาสติไปอยู่กับมือเข้าใจคำหมายไหมเรามีอวัยวะที่33ก็คือโทรศัพท์มือถือซึ่งมันทำลายเราก็ได้ฟังให้ดีนะฮะมันสร้างสรรค์ก็ได้มันมีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าใช้เป็นมันจะเป็นคุณใช้ผิดจะเป็นโทษนะครับดังนั้นผมว่าไอ้5นาทีมีสติเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีเพราะอะไรทุกวันนี้ค
คนที่จะประสบความสำเร็จต้องมีความแตกต่างนะครับเอาง่ายๆผมเดินทางบ่อยในกรุงเทพแล้วไปชมบินผมอยู่ BTS เนี่ยผมไม่ดูโทรศัพท์มือถือแต่ในขณะที่คนอีก99คนบนรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT เนี่ยเขาจะก้มหน้าดูโทรศัพท์มือถือเสมือนว่าโลกนี้มีฉันแค่คนเดียวในโลกนี้เราไม่สนใจใครเลยถามว่าถ้าใครสักคนมองหาคนที่แปลกเขาก็ต้องมองคนที่ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือผมยกตัวอย่างให้ภาพนะใครสักคนมองหาคนคุยด้วยก็ต้องมองคนที่ไม่ก้มหน้าก้มตาพูดกับมือถือถูกไหมครับอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นว่าโลกนี้เศรษฐกิจสมัยนี้บรรทัดฐานของหน้าสมัยนี้เขามองคนที่แตกต่างมีโอเปอเรเตอร์อยู่10คนถ้าเขาจะเอาขึ้นเป็นชิปชาร์ตเขาก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่เห็นว่าคนนี้แตกต่างกับเพื่อนมีแมนเทนแนนซ์อยู่10คนต้องเอาเป็นแมนเทนเนเจอร์ก็ต้องมีอะไรที่แตกต่างถ้าแมคานิกขังน็อตได้แมคานิกอะไรเมนปั๊มได้ก็คือแมคานิกก็คือแมคานิกค่าคือแมคานิกธรรมดาไม่ได้เป็นตัวเด่นแต่ถ้าแมคานิกวิเคราะห์ไวเบรชั่นได้ผ่านเรื่องสองมีความรู้เห็นรูปกราฟปั๊บสเปกตรัมปั๊บบอกได้เลยว่าคำนวณปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาดูเติร์ดฮาร์โมนิกเฮ้ยอันนี้เสื่อมน่าจะปีมีกี่คนครับคำถามนี่ผมตัวอย่างครับหรือโอเปอเรเตอร์ถ้าลงมีปัญหาระบบออโตเมติกเสียแต่ตัดสินใจได้ว่าจะต้องเอาระบบไหนขึ้นก่อนเอาระบบไหนขึ้นหลังแมนนวลได้มีความกล้าหาญในการที่จะปลดวาล์วจากแมนนวลเป็นออโต้โทรจากออโต้เป็นแมนนวลแล้วทำให้แพนไม่ทิ้งเพราะทำให้แพนอยู่ได้มันคือความแตกต่างถูกไหมฮะเราเป็นอินสตรูเมนต์เราไม่ใช่แค่ซิมเป็นไม่ใช่มาฮาร์ดเป็นก่อนแล้วก็บอกค่าเสียยี่สิบบอกนู่นนี่นั่นใครก็ทำได้แต่ถ้าเป็นอินสตรูเมนต์แล้วเราไล่คอนฟิกได้เราดูรันแดนแกรมเป็นเราเข้า ES station แล้วเราวิเคราะห์ได้เลยว่าเราจิกไหนมาไม่มาสายขาดตรงไหนต่างไหมถูกไหมฮะนี่คือกำลังฟังว่าเนี่ยคือวิธีการหรือไฟฟ้าเวลาเกิดฟ้องตุ้มเราก็บอกว่าทิปดิสแตนเลนแล้วเราก็จบดีเสียแล้วก็ขึ้นแต่คนหนึ่งที่ดิสแตนเลนพัวเข้าไปดูกราฟโอ้โหอันนี้ทีเฟดฟ้องระยะหน้าโรยฟ้านี่เองไอ้นี่เฟดทูเกา10กิโลแสดงว่าลมพัดแตกสายต่างไหมนี่คือความแตกต่างนั้นสมัยนี้ต้องสร้างความแตกต่างนะครับต้องสร้างความแตกต่างคนที่อยู่ในห้องนี้ทุกคนเนี่ยแสดงว่าโอเคแล้วมาฟังผมโม้เราจะได้อะไรเรื่องความแตกต่างกลับไปสิ่งหนึ่งที่ต้องตามเขาบอกว่าช้าแล้วผมก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เขาบอกที่แรกคอร์สเนี่ยมีคนสมัคร10คนจะปิดคอร์สอยู่แล้วผมก็ดีใจแล้วไม่ต้องเหนื่อยสอนเลยระยะหนึ่งนะครับคือปฏิทินผมก็จะล็อกแต่จริงสอนจะเป็นแค่ 0.1% ของงานผมนะถ้าเป็นที่อื่นก็จะไม่สอนหรอกบีกิมนี่คือมันมีความรู้สึกเหมือนเคยเป็นครอบครัวเดียวมาก่อนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับก็ดีใจทุกท่านที่กลับมาทุกวันนี้ก็แอบไปกินกาแฟติดบ่อยไปหาคนนู้นคนนี้บ้างนั่งคุยเล่นตามภาษาพี่เพียงหนองก็คืออะไรคือเราจะบอกว่าหนึ่งเรามีความโชคดีที่ได้นั่งห้องนี้นะครับสิ่งที่ผมจะสอนไม่ใช่สอนการโอเปเรตสิ่งที่มานั่งสอนไม่ใช่สอนว่าซินดิบายคืออะไรแต่เรากำลังจะบอกว่าทำไมเราต้องคิดให้มากคนอื่นเราต้องแตกต่างจากคนอื่นเพราะอะไรครับเพราะใครก็ทำได้กดปุ่มสตาร์ทเครื่องอ่ะใครก็ทำได้ไลน์เมนปั๊มอ่ะจะถามว่ารู้ไหมว่าไลน์เมนแล้วต้องยังไงต่ออ่ะหรือซินสบายเนี่ยถ้ามันทิปตูมทุกอย่างมืดบอดหมดต้องแมนนวลรู้ไหมต้องทำอะไรก่อนนะฮะรู้ไหมว่าถ้าระบบออโตเมติกมันสนิทเลยวันนี้ออกจากห้องเนี่ยสิ่งที่ผมอยากเห็นเนาะก็คือหนึ่งเราเขียนการสตาร์ทอัพของซินสบายแบบแมนนวลได้เลยนะว่าให้เอาระบบอะไรขึ้นก่อนเอาแจ็คกิ้งออนขึ้นก่อนไหมหรือบอยขึ้นก่อนนี่เราแม่ข้ามทำตอนไหนวะถ้าระบบออโต้มันเพี้ยนก็ข้ามทำตอนไหนดีก็ทำก่อนทำหลังมีผลยังไงอย่างเงี้ยถ้าชัดดาวน์สบายต้องดูอะไรบ้างหรือว่ากดปุ่มชัดดาวน์ execute ล็อกเก็ตกาแฟกระดิกเท้ารอพอมันเสร็จแล้วก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยป่าวอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไฟฟ้าถ้าถึงเวลาทำงานเข้าไปทำได้ไหมถ้าโอเวอร์เตอร์มันลืมปลดเบรกเกอร์ไฟดูดปุ้มก็มือไม้ก็มือไม่เกี่ยวเตยก็ไม่เกี่ยวอะไรนี้ปากมันก็ได้อะไรสักอย่างกลับไปใน2วันนี้นะครับก็เป็นที่มาที่ไปที่มา
ยืนตรงนี้จัดเป็นกลุ่มนะครับเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนครับรอบเช้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะปูพื้นแบบเร็วๆเลยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรื่องที่รู้ไปแล้วนะครับแล้วบ่ายก็จะเป็นเรื่องช็อปแล้วก็ต่อเป็นพี่มานะที่จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับพี่มานะนี่ต้องถามว่าได้เคยมาลงหนังขึ้นบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวไปมาตักเมื่อเช้าคืนแต่ผมก็ยืนมาตักมองบล็อกหนึ่งบล็อกสองขึ้นครับเดี๋ยวขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะว่ากันเลยแล้วกันเราผมเข้าใจว่าทุกโรงอมตะใช่รุ่นที่หมดใช่ไหมครับหรือมีบางโรงไม่ใช่รุ่นนี้ถ้าบล็อกหนึ่งไม่ใช่แน่นอนอยู่แล้วบล็อกสองก็ไม่ใช่แต่ที่เหลือบางกะดีเอ่ยระยองเอ่ยรุ่นนี้ปะใช่ไหมบล็อกหนึ่งเป็นสิเป็นรุ่นเก่าบล็อกสองเป็นสิเป็นรุ่นเก่าใช่ก็หน้าตาเป็นนิดสบายมีโรงไหนที่โอ้หอไปแล้วบ้างที่เห็นยกโรงตรงโรเตอร์เลยดีไหมครับห้องนี้น้องๆคนไหนที่เห็นโรงขอดูมือหน่อยดีนะว่าเห็นการโอ้หอแล้วเห็นทุกชิ้นส่วนของสบายแล้วผมไม่ได้รู้ว่าใครเป็นสีไม่มีเลยหรอไม่เป็นสีโอ้หอเลยหรอไหนไหนมีคนที่อ๋อครับโรงไหนครับโทษครับไม่มีที่หนึ่งแต่สองครับอ๋อเป็นคนเก่าก็ต้องเห็นเลยเนาะแต่มันก็จะไม่จะมีความแตกต่างอ๋อแสดงว่าที่เหลือมันจะลงไปหมดใช่ไหมบางกะดีก็ยังไม่ถึงไมเนอร์เลยเนาะใช่ไหมครับมีใครมาจากบางกะดีบ้างครับใช่ไหมครับบางกะดีไม่ถึงไปปีที่แล้วเขาเพิ่งไมเนอร์ไปแต่ไมเนอร์แค่เปิดแบลลิ่งเปิดพูดเบอร์ที่ใช่ไหมครับแล้วก็ดูลัสเซนเบดแค่นั้นเองใช่ไหมยังไม่เห็นเลยมากบินเยอะไหมลัสเซนเบดไม่เยอะไม่เยอะนะโอ้โชคดีจังที่ลงสามเยอะนะอ้าวเหรอครับดูแปลกเนาะโอ้ฮอนจากยกโรเตอร์เหรอครับแต่ว่ามีโรงซีนชมวิวกระดูกถ่ายได้ดูบานแล้วก็โรเตอร์หรอโรงซีนไอ้ที่เจนทางป่ะไม่ใช่ใช่ไหมที่เจนทางโรงแรมจำไม่ได้นะที่ยกเจนโรงสองโรงสามหรือ 2.1 มันมี 2.1 ยังอยู่ไหมไม่อยู่นะผมก็จำไม่ค่อยได้ถามอ่ะโอเคซินสบายก็หน้าตาแบบนี้เนาะถามเรื่องง่ายๆทบทวนคำจำหน่อยซินสบายมันต่างกับสบายไงอะไรที่มันต่างกันแบบคนโหดเลยต่างกันแบบสุดขั้วเลยอะไรนะสตีมกับแก๊สใช่จะซินสบายนี่เบอร์เนอร์เนาะมาสตีมมาเสร็จแล้วในนี้มีคนที่มาจากเอเจนซี่นะครับสายเอเจนซี่มีไหมขอดูด้วยนะที่มาอยู่แพนเดอร์เอเจนซี่มีไหมห้องนี้ไม่มีเลยเหรออ่ะไม่มีก็ถามได้ไม่เป็นไรเกิดรู้จักวอเตอร์สตรีมไซเคิลไหมครับจำได้อยู่ป่ะวอเตอร์สตรีมไซเคิลที่มีก๊าซประสิทธิภาพลงไฟฟ้าขับเรือเตอร์บ้างหัวหน้ากากหัวหน้ากากครับนี่ห้องต้นมีหัวหน้ากากไหมไม่มีเลยมีไหมหัวหน้ากากมีนานไหมเอางี้ห้องนี้มีหัวหน้ากากมาไหมป่ะคนเดียวเลยอ่ะโอ้คนเดียวเลยอ่ะจำมอเตอร์สกินเทนเซอร์ได้ไหมพอได้ครับรู้ว่าซินสบายไปทำอะไรนึกออกไหมผมเคยไปสอบที่ระยองทั้งไปนานแล้วมาจากระยองคือมันยกไซเคิลเพิ่มประสิทธิภาพของตัวไซเคิลของซินสบายเนี่ยใช่ไหมครับถ้ามีแต่แก๊สมันก็ได้แค่ประมาณสัก30%ไม่เยอะฮีเลียมก็ไปไกลเลย8-9,000แต่พอมีซินสบายปั๊บไซเคิลก็เพิ่มไป40-50ใช่ไหมฮะฮีทเรทก็ลดลงมาอาจจะเหลือผมไม่รู้เท่าไหร่เลยต่ำกว่า8,000-7,600ได้ไหมผมไม่รู้เหมือนกัน8,000+ถ้าลงใหม่น่าจะต่ำกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคือซินสบายเป็นตัวช่วยยกประสิทธิภาพของระบบขึ้นมานะครับถ้าไม่มีซินสบายเนี่ยก็คือปั่นแก๊สแล้วแต่ทิ้งหมดประสิทธิภาพนิดเดียวใช่ไหมฮะว่านี่คือสาเหตุเกิดขึ้น
ี่คือเห็นปากกาขึ้นไปดีครับว่าเราชีวิตเราสบายขึ้นนะแต่ปากกามันก็คือการก๊อปปี้แหละจริงโน้ตเก้ามันก๊อปปี้เซลฟ์เฟดแต่เซลฟ์เฟดเป็นปากกาประดานแล้วโน้ตเก้ามันก๊อปปี้ใหม่ทีปากกาตัวนึงผมก็ใช้โน้ตเก้าอยู่แต่ผมว่าไอ้เวลาสอนเรื่องไอทีคือพอเทคโนโลยีมันก้าวไกลขึ้นเนี่ยเรามันมารับใช้เราอย่าเป็นทาสมันอย่างผมเนี่ยเซลฟ์เฟดเนี่ยคือมันตอบโจทย์มันเขียนได้ถูกไหมมันเขียนได้มันใช้ปากกาเป็นรีโมทได้มันขาดอย่างเดียวเองมันต้องพกไอ้ดีการเป็นเพื่อชี้หน่อยนึงถ้ามันทำมันชี้กันจบในด้านเดียวจบโอเคอันนี้คือโครงสร้างทั่วไปของมันถามว่าในนี้ถ้าถามเป็นเรื่องทบทวนความรู้แบบเร็วๆนะครับผมชี้แบบมั่วๆนะแล้วผมจะถามชื่อเรียกที่เรียนนี้ไม่มีนะเอาละใครลองช่วยคิดหน่อยชื่อที่ไหนผมชี้มั่วๆเลยนะครับชุดนี้อะไรตรงนี้เลยสองตัวนี้ใครจำได้บ้างครับไปทำปั๊มขยับทำอะไรนี่นะคนรู้แล้วมันเป็นปั๊มแบบไหนครับเดี๋ยวพี่มานะมันจะ liquid ring water liquid ring ใช่โอเคเดี๋ยวพี่มานะมีสบายทำไมต้องเป็น water liquid ring เก็บบางแท้งมี hocking ถูกไหมครับ ejectorผมพูดคุ้นแล้วก็ใช่ไหมนะเดี๋ยวนี้มีแพทไหนที่ใช้สตรีมอินดิเตอร์บ้างที่เป็นท็อปทิ้งของมาจับมีไหมไปทำปั๊มหมดเลยป่ะทุกที่ป่ะผมถามก่อนจะสอนจะได้ถ้าตั้งไหนแพทไหนใช้อินดิเตอร์ผมจะได้บอกอินดิเตอร์ทำงานยังไงไม่มีเลยใช่ไหมครับแต่ท็อปทิ้งสตรีมเราพูดถึงแล้วหรือว่าไม่รู้ตัวเองว่าใช้อะไรอยู่ที่นี่ใช้ลิควิดยิงแล้วใช่ไหมครับลิควิดดิงถ้าก็ลิควิดดิงเนาะลิควิดดิงป่ะหรือเป็นสตรีมฮีเตอร์งั้นเราจะวันนี้เราจะได้พูดเรื่องสตรีมฮีเตอร์กันเนาะเพราะว่าของกราฟเนี่ยบางที่มันใช้สตรีมฮีเตอร์แล้วเรียกว่าฮอกกิ้งซิสเต็มแต่ถ้าเป็นลิควิดดิงไม่ได้พูดลิควิดดิงเนี่ยไม่ได้พูดสตรีมหรือว่ายังไม่รู้เต็งใช้อะไรต้องใช้อะไรตอนนี้ใช้อะไรเนาะรู้ไหมลิควิดดิงกันป่ะโอเคอันสรุปว่าวันนี้เราจะพูดแต่ลิควิดอิงเนาะเราจะไม่พูดถึงสตรีมอินดิเตอร์ทำแค่ทำปั๊มโอเคอาชีพอีกสักอันหนึ่งผมพยายามจะหาที่มันไม่มีชื่อไงเรื่องของเรื่องถ้าไม่มีชื่อมันก็ไม่มันแล้วอ่ะตัวนี้อะไรตัวนี้ครับเนี่ยสีเงินเนี่ยเคสซิ่งถูกไหมซิ่งทบายขยายความหน่อยคนรู้อัปเปอร์ลอเวอร์อัปเปอร์ฮาฟเพราะมันหักขึ้นได้ยกได้ถูกไหมเอาแบบคนรู้แล้วเราเห็นเคยการยกเทอร์บายมาแล้วอ่ะตัวนี้อะไรสีเหลืองตรงนี้เขาเรียกอะไรครับเอ็กซอร์ดขยายความนิดนึงเอ็กซอร์ดดักก็ได้เนาะเอ็กซอร์ดพูดก็ได้อะไรให้มันขยายความหน่อยเอ็กซอร์ดมันแค่ทางออกไงมันคือเอ็กซอร์ดเคสซิ่งครับตัวนี้สีเหลืองเนี่ยเอ็กซอร์ดเคสซิ่งเพรสเชอร์อันนี้เป็นเท่าไหร่ใครรู้บ้างเป็นเชื่อตัวนี้เอ็กซ์ออนแคสซิ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับรู้ไหมลบ 0.9 หน่วยเป็นไรครับถ้าบอกหน่วยด้วยจะได้ไปทางเดียวกันเดี๋ยวลบ 0.9 ไอ้คนบอกตลอดอีกคนหนึ่งบอกมิลลิเมตรน้ำคนบอกบาร์เดี๋ยวที่นี่ใช้หน่วยอะไร 0.9 เลยครับลบ 0.9 บาร์เหมือนกันหมดทุกโรงใช่ไหมครับใช้หน่วยเดียวกันหมดเนาะมีใครไม่ใช้บาร์บ้างครับบางที่ใช้มิลลิเมตรน้ำบางที่ใช้ตลอดนะแต่ลบ 0.9 เนี่ยรู้กันมาตรฐานของแก้งถามกันเนี่ยคือบาร์แสดงว่ามันสูงบรรยากาศใช่ป่ะดูยังไม่หลับเลยว่าหลับโอเคเถียงนะเถียงนะผมไม่อยากให้เราหลับโอเคมันต่างบรรยากาศนิดนึงนะสูงในสักตัวแล้วกันเนาะอันนี้ก็ดันมีชื่อบอกทั้งหมดแล้วเอางี้ตรงนี้ไม่มีชื่อบอกเจอเยอะแล้วเท่าไหร่ตัวนี้คืออะไรครับเรื่องเงินตรงเนี้ย
วอเตอร์บล็อกวอเตอร์บล็อกมันคือทางไหลของอะไรครับของไมโครลิงใช่เข้าออกเอ้ยปกติมันเข้าออกเนี่ยแต่คนหลายร่างบางทีเข้าใจของนี่ดีไหมมีสแตนดาร์ดนะเข้ากับออกเนี่ยเข้าควรจะเป็นด้านบนออกเป็นด้านล่างหรือยังไงดีลองวิเคราะห์ที่ต้องคิดมันมาตรฐานไหมครับทุ่งลงในโลกมันต้องเหมือนกันหมดข้าวล่างบนท่อเข้าควรจะเป็นล่างหรือบนข้าวล่างท่อเข้าควรจะล่างหรือบนนะแล้วคุณลิงสะพายยังไม่มีข้อสรุปนะเท่าไหร่ครับมันควรจะเป็นบนหรือล่างนะน้ำเข้าน้ำออกล่างออกบนล่างบนกลุ่มนี้ครับกลุ่ม3ครับล่างบนกลุ่ม5ล่างบนเข้าล่างเข้าล่าง6ครับล่าง4ครับไม่มีใครเชื่อหมดเลยเหรอตามผมสี่แต่ตามหน้าที่มานาวว่าไงก็เชื่อกันหมดเลยเข้าไปทำเด็กกันหมดเลยนะเชื่อไหมนะโอ้จริงครับผมอยากได้คำตอบจริงๆนะอยากได้คำตอบเดี๋ยวข้าวบนออกล่างเพราะงั้นผมอยากรู้เหตุผลจริงจริงคือคนเราคิดกับแต่โอเคแต่ที่ถูกล่างออกบนถูกมีเหตุผลของมันนะครับเหตุผลมีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ที่จริงอยากจะแบบเผื่อมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มบอกว่าพี่มันเข้าสวนทางแล้วอธิบายเหตุผลครับมันต้องเข้าล่างออกบนมันต้องเสมอไม่ใช่ปกตินะครับมันมีเหตุผลในทางการไหลนะครับไม่เป็นไรที่เราจะไม่พูดเรื่องนั้นเราแค่ท่านถามไปก่อนนะครับโอเคคราวนี้เริ่มผ่านไปหน่อยนะปั่นกันไปไวหน่อยเริ่มผ่านไปหน่อยทบทวนความทรงจำนะผมมาในฐานะคนจุดเทียนถามแล้วผมก็ได้มาสอนละเอียดทั้งหมดนะเพราะพวกเรารู้อยู่แล้วผมชี้ปุ๊บตรงเนี้ยตรงไหน high pressure ตรงนี้หรือตรงนี้ที่เป็น steam high pressureตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกไบลิงนะครับไบลิงตรงนี้ไบลิงตรงนี้เขาเรียกไบลิงเลยเป็นบอลไบลิงเป็นทัชไบลิงหรือเป็นเจอต้อนไบลิงเจอต้อนอย่างเดียวเลยเหรอนี่ครับนี่ใช่ทัชไบลิงด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราดูต่อว่าทำไมมันต้องมีทั้งเจอต้อนทั้งทัชตรงนี้ครับเพชรสูงก็ต่ำอันนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยตามใช่ไหมเพราะงั้นโอกาสที่น้ำมันตรงนี้จะรั่วออกหรือสตรีมจะวิ่งเข้าคิดว่าอะไรโอกาสของเรากันตรงเนี้ยตรงไบลิ่งนี่เลยเนี่ยน้ำมันในไบลิ่งออกมาข้างนอกหรืออากาศข้างนอกเข้าไปในน้ำมันทิ้งคำถามไปก่อนเวลายังไม่ต้องเดี๋ยวถกเดี๋ยวผมจะตั้งวันนี้กลับไปแล้วเดินไปมี2อย่างคือไม่เฉยๆเบอร์หลับไปเลยก็คำถามเต็มหัวเลยเพราะผมจะบอกวิธีการที่ผมจะมาบอกพวกเราคือให้ตั้งคำถามทำไมจริงๆทุกคำถามมีคำตอบแต่ผมไม่ตอบตอนนี้คุยกันไปเรื่อยๆนะครับต้องคิดแล้วเฮ้ยทำไมตรงนี้มันต้องทำนู่นทำนี่นั่นเพราะว่าน้ำมันจะออกหรือน้ำจะเข้าวะจะมีไอเดียหรือว่าเฮ้ยแล้วตรงเนี้ยน้ำมันมันจะรั่วหรือสตรีมมันจะรั่วมันต้องมีคำถามแล้วมันจะเป็นเต่าของการวิเคราะห์แล้วโดยเฉพาะไปที่ตรงนี้คือจุดอ่อนเลยที่จะรั่วมันบ่อยเจอไหมฮะท่านไหนเจอบ้างน้ำมันตรงนี้ใช้เป็นงานก็จะรั่วบางทีลาบริสซีมันลงก็ต้องจับมันปิดตั้งใหม่โอเคผ่านไปสไลด์นี่70สไลด์มาดูเยอะนะแต่พี่จะตั้งใจให้จบภายในสักเอาเที่ยงครึ่งเนาะกินข้าวทั้งเที่ยง40ก็ได้ไหมมีคนบอกก็ได้ผมจะบอกก็ได้ถามเพื่อนยังไงบอกก็ได้ผมมีกลุ่มเดียวว่ากินข้าวเที่ยง40ที่เดี๋ยวกินก่อนโอเคคือสไลด์มันเยอะเราพลิกไปเรื่อยๆที่ผมแนะนำคือให้ฟังแล้วคิดไม่ต้องสนใจสไลด์ฟังแล้วคิดเพราะเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วยกเว้นแต่ที่รู้สึกว่าที่ความรู้ใหม่ไม่จบนะเราอย่าไปสนใจปิ้งสไลด์ไม่เอาแล้วแต่ว่าสไลด์เนี่ยมันแค่รูปที่จะสื่อพวกเราว่าเราจะไปต่อยังไงแล้วตั้งคำถามไปแล้วคิดต่ออันนี้คือการเป็นเราต่างถ้าวันหนึ่งพี่ต้อมเขาเดินมาที่โรงไฟฟ้าบอกเฮ้ยทำไมแม่ทำ 0.85 วะมันรู้พี่มันก็เป็นที่มานานแล้วสมมติเขาเป็นต่อ
รือถ้าพี่ประชาชนเดินมาคอนโดบอกเคยสมัยเราค่ามัน 0.7 วะสมมติไม่รู้พี่มันก็เป็นมานานแล้วกลับไปคนนึงบอกพี่เนี่ยผมเห็นเทนเลยมันตกนี้พี่นะคุณลิงมันสูงนี้แวบเป็นนี้พี่ผมว่ามีปัญหานะต่างกันนะความรู้สึกของเจ้านายเวลาเข้ามานี่คือความแตกต่างนี่คือวิธีการสร้างความต่างสร้างความต่างเพื่ออนาคตของเราเองถูกไหมครับเพราะว่าก็ไล่ไปฟิลเตอร์หัวหน้ากากตั้งกี่คนอ่ะมีเมเจอร์ได้แค่คนเดียวเห็นไหมครับเราเมื่อไหร่ได้เป็นโอเชียนเมเจอร์ใช่ไหมเราพอตำแหน่งว่างแล้วเรามั่นใจว่ามันจะเป็นแน่มันต้องมีแตกต่างอันที่สองคือสมมติเป็นมาเทนแนนมีไฟฟ้ามีสมเป็นสกาด้ามีเมกมีสโตว์มีแพนเนอร์เป็นแผงตัดเลยเราขึ้นสามเดียวเป็นแมนแมนเมเนเจอร์คำถามคือถ้ามีโอกาสมาล็อกเมื่อไหร่จะเป็นอ่ะถ้าเราไม่พร้อมดูไว้ฮะโอกาสจะความพร้อมมันมาแค่ครั้งเดียวในชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะบางคนมีโอกาสแต่ไม่พร้อมบางคนพร้อมแต่ไม่มีโอกาสวิธีการที่มั่นใจได้ว่าสร้างอนาคตเองได้แน่ๆก็คือทำไงครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วทำไงครับสร้างโอกาสไม่ใช่รอโอกาสขึ้นมาฟังแล้วงงไหมเราอย่าไปรอโอกาสเราสร้างโอกาสเราเตรียมทำพร้อมเราถึงเวลาปั๊บอะไรก็เป็นของเราได้นะครับแต่ต้องสร้างนะโอกาสสร้างได้นะครับโอกาสสร้างได้อย่าไปรอแต่ไม่ใช่ว่าโอกาสรวยมีฟุ้งซื้อหวดทุกรุ่นทุกงวดทุกงวดไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะไอ้อย่างนั้นก็เราต้องไปดูสถิติหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติด้วยว่าโอกาสคนถูกหวย 0.00000% คำถามคือทำไมคนยังเล่นไอ้ยังไม่ได้สร้างโอกาสได้ครับครับผมพอเห็นผลในตัวที่น้ำในตัวน้ำผู้หญิงคือมันเป็นสแตนดาร์ดของเราคือหลายจากล่างขึ้นบนใช่ผมอยากบอกอากาศหลายจากบนลงล่างล่างขึ้นบนครับผมก็ตอบแบบให้คิดต่อยอากาศหลายจากบนลงล่างล่างขึ้นบนอากาศอากาศอากาศครับก็ขึ้นบนใช่นั่นแหละนั่นแหละเหตุผลเพราะเราต้องการให้อากาศออกนะฮะไม่ต้องการให้อากาศในวอเตอร์บ็อกถามว่าอากาศได้ไหมก็คือหมายต้องการเป็นเวฟใช่ถูกต้องนั่นแหละอาการแค่นี้เลยผมจะตอบเรื่องนี้นะถ้าไม่เข้าใจถามต่อนะคือผมจะตอบแบบไม่คิดต่อเพราะว่าผมต้องการให้จำผมต้องการให้เอาหลักเอาคอนเซ็ปต์ไม่ออกไหมคือคอนเซ็ปต์มันก็คือแค่ต้องการไล่อากาศถามตอบถ้ามีอากาศอะไรเกิดขึ้นถ้ามีอากาศในทิวอะไรเกิดขึ้นอาจจะเกิดวอเตอร์วอเตอร์เพิ่มผมไม่กลัวก็เชื่อตามถ้าสตรีมตัวถ้าน้ำผมไม่กลัวอะไรครับถ้ามีอากาศถ้ามีอากาศในคอนเดนเซอร์ทิวคนใครเชื่อเลยบ้างคนช่างก็ไม่ใช่ครับถ้ามีอากาศเกิดอะไรขึ้นครับอะไรฮะถูกต้องนี่สุดยอดเลยถ้ามีอากาศเมื่อไหร่ฮีทเซอร์เฟซมันลดฮีททรานสเฟอร์มันลดประสิทธิภาพคอนเดนเซอร์มันลดลงนี่ที่สุดของมันเลยนะคอนเดนเซอร์ไม่เกี่ยววอเตอร์เทมเบอร์ไม่เกี่ยวแต่ถ้าเป็นสตรีมคนทำตัววอเตอร์เทมเบอร์เดี๋ยวเล่าที่หลังมันจะเข้าระบบเรื่องเดนนั่นคือวอเตอร์เทมเบอร์อีกเรื่องนึงอากาศมันเป็นตัวลดประสิทธิภาพการระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ทิวอย่าลืมว่าคอนเดนเซอร์ตัวนี้ชื่อเต็มมันอะรู้ไหมชื่อเต็มว่าอะไรคอนเดนเซอร์แต่ชื่อเต็มแบบเป็นทฤษฎีมันเลยอะมันเรียกว่าสตรีมคอนเดนซิ่งเซอร์เฟสคอนเดนเซอร์ความหมายคืออะไรมันคอนเทนต์ที่เซอร์เฟสระหว่างสตรีมสัมผัสกับคอนเดนเซอร์ทิวมันคอนเทนต์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้องทำให้น้ำข้างในเนี่ยอุณหภูมิต่ำที่สุดและไม่มีอากาศเพราะอากาศมาแทนที่ความร้อนสู้น้ำไม่ได้แต่มีอากาศชนิดหนึ่งที่แทนที่ความร้อนดีมากเลยรู้ไหมเลยแต่อันตรายมากเลยอะไรครับลองนึกเทียบเราใช้ตัวไฟฟ้าด้วยแต่ใช้กับพวก IPP มันเยี่ยมที่สุดแหละไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนถ่ายให้ร้อนได้ดีมากแต่เป็นไงครับระเบิดติดไฟง่ายปาปะโกงเคยตายไปแล้วลูกข่าวเมื่อสมัยก่อนสตรีมไฟฟ้าตัวใหญ่ๆที่ต้องการการคูลลิ่งที่จะจับหนักๆเพราะมันร้อนมากต้องใช้ไฮโดรเจนในการคูลใช้น้ำเอาไม่อยู่นะครับตัวใหญ่ๆนะครับตัวเล็กไม่ต้องแต่ปัจจุบันเนื่องจากอันตรายของไฮโดรเจนมีสูงมากถูกไหมครับไฮโดรเจนเนี่ยเปิดออกมาเจอบรรยากาศระเบิดเลยนะเพ
ว่าหลักๆเนี่ยเรือพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆใช้น้ำแต่ก็ต้องออกแบบ